ีวิวาทะระหว่าง2เจ้าพ่อแห่งเทคโนโลยีนี่แหละคืออีลอนมัสก์นะคะเจ้าของ OpenAI แล้วก็มาร์คซักเกอร์เบิร์กนะคะเจ้าของ Facebook ซึ่งใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยกับ Facebook ของตัวเองหนักมากอีลอนมัสก์เนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าของ Tesla เป็นผู้ก่อตั้งกิจการขนส่งอวกาศ SpaceX ล้ำมากนะคะแต่เขาอะไปกังวลแล้วเขาพูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วเขากลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้า AI เนี่ยถูกพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วเราไม่มีการระแวดระวังหรือว่าไม่มีการที่จะป้องกันอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะถึงจุดจบของมนุษยชาติหรือเปล่าในระดับที่เบสิกที่สุดที่อีลอนมัสก์เขากังวลนะคะคุณผู้ชมก็คือเขากังวลว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในอนาคตมันจะไม่มีงานชนิดไหนเลยที่ AI ทำไม่ได้แล้วลองคิดดูว่าวันหนึ่งเนี่ยที่ AI เนี่ยมาเทคโอเวอร์งานของเราทุกอย่างไม่ใช่งานทางเทคนิคนะคะคือเขาก็predictกันมานานแล้วว่าในอีกประมาณไม่เกิน35-40 ปี AI จะเป็นหมอผ่าตัดได้ก็ขับเครื่องบินก็ได้ก็ถ้าเรามีรถยนต์ที่ขับด้วยตัวเองได้ทำไมเราจะไม่มีเครื่องบินที่ขับด้วยตัวเองได้ใช่ไหมคะ AI เป็นหมอแล้วตอนนี้ก็มีการใช้เทคโนโลยี AI นะคะในการวินิจฉัยโรคได้ตั้งหลายโรคแล้วอันนี้คือเบสิกมากๆพื้นยังไม่ต้องพูดถึงเทคโนโลยี AI ที่ในอนาคตมันจะเชื่อมโยงกับระบบสมองและระบบประสาทของเราทั้งหมดมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเลยเขาบอกว่าผมไม่เข้าใจคนที่ปฏิเสธ AI แล้วพยายามสร้างภาพวันสิ้นโลกที่น่ากลัวมันเป็นทัศนคติเชิงลบอย่างมากจนดูเหมือนว่าพูดออกมาอย่างไร้ความรับผิดชอบเสียด้วยซ้ำทั้งที่ในอีก10ปีข้างหน้า AI จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราขึ้นในหลายด้านนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็คิดเหมือนมาร์คซักเกอร์เบิร์กบอกว่าโอ๊ยมันไม่มีวันที่ AI มันจะเหมือนมนุษย์นี่มัน unpredictable มันทำนายไม่ได้สมองของมนุษย์นี่มันทำงานซับซ้อนกว่า AI เยอะมาก AI ไม่มีวันจะคิดจะทำอะไรเหมือนมนุษย์แล้วเส้นประสาทสมองของมนุษย์เนี่ยมันเป็นหมื่นๆเส้นนะ AI เนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเรียนแบบเส้นประสาทของมนุษย์เนี่ยทำได้อย่างมากนะตอนนี้เนี่ยมากที่สุดเนี่ยแค่100เส้นเท่านั้นมันก็ทำงานแบบหุ่นยนต์ทำงานเป็นเส้นตรงแบบนี้ในขณะที่การทำงานของสมองของมนุษย์เนี่ยมันสามารถขัดแย้งในตัวของมันเองมันไม่สามารถทำนายได้มันไม่ได้ทำงานแบบเป็นเส้นตรงนี่คือการทำงานของสมองของมนุษย์เพราะฉะนั้น AI ไม่มีวันที่จะมาแทนที่มนุษย์นั่นก็เป็นวิวาทะนะคะก็น่าสนใจว่าการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เนี่ยในอนาคตจะเป็นอย่างไรแล้วเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะกลายเป็นไซบอร์กแบบที่อีลอนมัสก์เขาเตือนเราหรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามชมคลิปรายการ Interview ทางช่อง YouTube ของ Voice TV แต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มนะคะคุณผู้ชมคลิกไปที่ลิงก์ด้านข้างได้เลยค่ะ